สวัสดีค่ะมาพบกับจินอีกแล้วในคลิปนี้นะจินจะมารีวิวคินซิ่งตัวหนึ่งนะคะที่จินเนี่ยได้ไปแอบซื้อในแอปวัตสันในช่วงลดราคามาค่ะทุกคนส่งฟรีอีกตั้งหากส่งฟรีอีกตั้งหากนั่นก็คือครีนซิ่งของไรฟอร์ดนะทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้นะชื่อว่าไรฟอร์ดไซก้าเมเซราครีนซิ่งวอเตอร์นะทุกคนจินไปถอยเข้ามาในราคา64บาทค่ะ64บาทจริงๆ64บาทจริงๆทุกคนคือราคาเต็มของเขาอะก็คือ99บาทขนาด250มิลลิลิตรนะแต่ว่าตอนนั้นมันลดราคาใช่ไหมจริงก็เลยได้มาในราคา64บาทส่งฟรีค่ะส่งฟรีค่ะซึ่งตัวนี้จินก็ลองใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยใช้มาก่อนคือว่าจินอะได้ไปหารีวิวใช่ไหมก่อนจะซื้อตัวนี้ใช่ไหมจินก็ไปหารีวิวใน YouTube พันทิป Facebook อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีรีวิวเลยค่ะไม่มีใครพูดถึงไอ้เจ้าตัวนี้เลยส่วนมากมันจะเป็นแบบรีวิวของคนต่างประเทศอะซึ่งฟังไม่ออกไง What? ในเมื่อแบบไม่ค่อยมีใครรีวิวเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีนะคะก็เลยอยากลองมาทำรีวิวให้ทุกคนดูไม่รู้ว่าสิวจะขึ้นหน้าจะแหกหรือว่าอะไรใดๆก็ตาม ฟรีชีพมากพี่หนังหน้ามากเลยเพื่อนๆถ้าใครสงสารก็ช่วย Subscribe กดไลค์ให้จินแล้วก็แชร์คลิปด้วยนะคะ โอเคจินได้แอบลองใช้ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะประมาณ7วันแล้วเดี๋ยวเนี้ยคือสิวจินไม่ขึ้นนะทุกคนน่าจะรอดอ่ะน่าจะรอดจินน่าจะรอดน่าจะถูกกับมันแหละวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองเช็คประสิทธิภาพนะคะของเขาให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบราคาแค่หลัก10ขนาดนี้มันจะโอเคไหมมันมีขนาด250มิลลิลิตรนะคะอันนี้จะเป็นขวดเท่านี้นะคะแล้วก็มีขนาด500มิลลิลิตรนะคะนี่เดี๋ยวติดราคาไว้ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานของเขานะซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ใช่ซึ่งประสิทธิภาพในการเช็ดหน้าของเขานั้นนะคะจินก็จะมาลองให้ทุกคนดูว่ามันโอเคไหมเหมาะสำหรับที่จะให้ทุกคนเนี่ยลองไปซื้อตามกันหรือเปล่านะเจ้าตัวนี้นะเพื่อนเขาเขียนมาว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการสลายและทำความสะอาดเครื่องสำอางสิ่งสกปรกตกค้างบนผิวหน้าอย่างล้ำลึกสะอาดหมดจดถนอมผิวพร้อมบำรุงผิวให้เปล่งปลั่งกระจ่างใสเนียนนุ่มและชุ่มชื่นคือมันขาวเหมือนน้ำเปล่าเลยว่ะใครไม่รู้ก็กินแม่งเนาะ What? ส่วนประกอบสำคัญที่ว่าจินไปอ่านในสลากกินแบ่งเอ้ยไม่ใช่จินได้ไปอ่านในสลากของเขานะก็คือว่ามันอาจจะมีจำพวกโซเดียม PCA นะคือโซเดียม PCA เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวช่วยในเรื่องปกป้องความชุ่มชื่นนะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยเสียความชุ่มชื่นซึ่งเป็นสาเหตุให้ผิวของเราอะแห้งแล้วก็จะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ซึ่งสารสกัดจากว่านหางจระเข้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นใบหน้าเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จะช่วยในเรื่องลดการอักเสบการระคายเคืองของผิวแล้วก็ช่วยเรื่องบรรเทาอาการแสบร้อนของผิวเมื่อผิวของเราเนี่ยไปเจอกับแสงแดดในเวลานานๆแล้วก็มีสารสกัดจากใบบัวบกนะคะทุกคนที่จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระช่วยรักษาสมานแผลนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราแล้วก็ลดอาการอักเสบการระคายเคืองของผิวนะแล้วมันจะช่วยในเรื่องลดรอยดำรอยแดงรอยแผลเป็นต่างๆบนใบหน้าของเรานะเพื่อนและอย่างคือมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินเนี่ยในชั้นผิวเพื่อให้สร้างเซลล์ผิวใหม่ได้เร็วขึ้นนะมันก็ดีนะ oh, no. แล้วมันก็จะมีสารสกัดจากแตงกวานะคะซึ่งสารสกัดจากแตงกวาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนด้วยแล้วก็มีเอนไซม์เลปซินนะเพื่อนๆที่จะช่วยในการย่อยสลายโปรตีนบนใบหน้าของเรานะช่วยขจัดเซลล์ผิวหมดอายุอะเซลล์ผิวเก่าอะให้หลุดลอกออกจากใบหน้าของเราอะได้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างนะมันจะช่วยแก้ปัญหาสิวของเรามันจะลดความมันบนผิวหน้าของเรานะ
โอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจินจะมาลองเช็ดหน้าให้ทุกคนดูนะว่ามันจะใช้ดีไหมประสิทธิภาพในราคาหลัก10ของเขาอ่ะมันจะโอเคหรือเปล่าสามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะมาดูหน้าของจินกันก่อนนะคะอันนี้คือจินอะได้โบกรองพื้นไปนะคะ1รอบแล้วก็แป้งนะลิปสติกที่เอามาทาแก้มนะคะแล้วก็ไอ้ตาเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะช่างมันเถอะแล้วก็เขียนคิ้ววันนี้คิ้วหนาคิ้วแน่นหน่อยนะคะเพราะว่าจะมาลองให้ทุกคนดูว่ามันจะลบออกได้ไหมอะไรเงี้ยขออภัยในความคิ้วเป็นสะพานของจินนะคะวันนี้ขอโทษทุกๆคนด้วยแล้วจินก็ลองทาลิปสติกมานิดนึงให้มันครบเซตให้มันแบบดูเป็นผู้เป็นคนมากทุกคนจินแต่งหน้าไม่เป็นเลยนะทำไมเป็นผู้หญิงที่เกิดมาแต่งหน้าไม่เป็นวะไม่เข้าใจเหมือนกันใครว่างๆพี่บิวตี้บล็อกเกอร์คนไหนเมตตาก็ช่วยมาสอนจินแต่งหน้าบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวจินจะมาลองเช็ดหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการเช็ดหน้าได้ดีขนาดไหนนะคะไปกันเรามาลองกันดูว่าวันนี้เราจะใช้สำลีกี่แผ่นเดี๋ยวติดไอ้คลิปก่อนก็ได้ร้านบินของฉันหน้าใหญ่ว่ะอ้วนโอเคเพื่อนเพื่อนเรามาลองสำลีแผ่นแรกกันเลยนะแพ็กเกจของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เปิดออกมาเลยชิดิ้งแล้วเราก็เทมันลงไปอันนี้คือแผ่นแรกของเรานะทุกคนเราไปแผ่นที่2กันเลยนะคะต่อไปแผ่นที่4ของเราแผ่นที่3นี่ก็ดูจางลงมากๆแล้วนะคะแบบถ้าจะไม่มีเครื่องสำอางติดอยู่อันนี้เช็ดมา4แผ่นแล้วนะมันไม่ได้ทำให้แสบหน้าเลยนะคะบางตัวที่จินใช้อ่ะที่แบบไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนจินไหมบางตัวที่แบบเช็ดไปหลายๆแผ่นอ่ะแล้วมันก็แสบหน้าแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยแผ่นที่4แล้วยังไม่แสบหน้าเลยโอเคแผ่นที่4ก็เหลือกระจิตลิดกระจอยลอยแล้วนะคะโอเคเพื่อนแผ่นที่5ก็หมดแล้วสรุปคือใช้ประมาณ5แผ่นเลยนะคะประมาณนั้นเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนจินก็สรุปผลให้เพื่อนๆฟังเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงหลังจากที่เราได้เช็ดเครื่องสำอางออกจากใบหน้าของเราแล้วใช่ไหมจากการที่จินทิ้งไว้สักพักหนึ่งผิวของเราอะไม่ได้แห้งไปเลยนะคะเขาเนี่ยจะทิ้งความชุ่มชื้นให้ผิวเราไว้ด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะแบบโอ้ยสิวโอ้ไม่ให้ดูแล้ว What? แล้วก็ในเรื่องของกลิ่นของเขากลิ่นเนี่ยกลิ่นไม่แรงนะคะเป็นกลิ่นคลีนซิ่งทั่วไปเลยกลิ่นไม่ได้แย่แล้วก็ถ้าจินอ่ะใช้คลีนซิ่งแบบตัวแบบบางตัวนะคะคือใช้มา 4-5 แผ่นอ่ะมันจะเริ่มแสบหน้าใช่ไหมแต่ไอ้เจ้าตัวนี้จินใช้อ่ะมันก็ยังรู้สึกปกติอยู่ไม่ทำให้แสบหน้าด้วยนะคะถ้าถามว่าราคาแค่นี้กับประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเหมาะสมกันไหมจินว่ามันก็เหมาะสมกันแล้วนะในราคาแค่99บาทอะไรเงี้ยคือมันก็ถูกเนาะแล้วประสิทธิภาพเขาได้ขนาดเนี้ยจินว่ามันก็โอเคเลยแหละก็ถ้าใช้ไปแล้วถ้าจินลองใช้ไปแล้วนานๆมันไม่ทำให้สิวขึ้นมันทำให้หน้าจินอะโอเคหน้าจินปกติไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรใดๆก็ตามเนี่ยจินคิดว่าจินก็น่าจะซื้อต่อแล้วก็คะแนนถ้าเต็ม10เนี่ยจินก็ให้ประมาณ8เลยก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าใครอยากลองไปตามนะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะในแอปวัสดุโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็แชร์ให้จินด้วยนะคะวันนี้จินก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย